ตั้งใจมาเล่นเล่นอะไรบ้างวันนี้คือมันเล่นก็เล่นได้แต่ขอทำใจนิดนึงกลับไปเต้นให้ภรรยาดูน่าจะภูมิใจสวัสดีครับวันเดย์วิดแมทธิว1วันมันดีตีซีคนดังวันนี้รายการของเราพิเศษมากๆครับเพราะว่าเราจะได้เจอและเที่ยวกับสาววงไอดอลอันดับ1ของประเทศไทยแน่นอนนั่นคือ BNK48 ครับและวันนี้เราอยู่ที่สยาม Amazing Park นะครับผมเชื่อว่าต้องมีอะไรที่น่าสนใจและสนุกอยู่ในนี้แน่นอนครับเพราะฉะนั้นอยากเจอสาวๆแล้วก็ตามมา Let's goสวัสดีครับสวัสดีค่ะ BNK48 ครับสวัสดีค่ะโยเกิร์ตค่ะรุ่น3ค่ะสวัสดีค่ะโมเน่ BNK48 รุ่น3ค่ะสวัสดีค่ะป๊อปเปอร์ค่ะรุ่น3เหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะเจนนี่ BNK48 รุ่นที่4ค่ะสวัสดีค่ะเชอปราง BNK48 รุ่นที่1ค่ะสวัสดีค่ะจิจิ BNK48 รุ่นที่2ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สยาม Amazing Park ครับเคยมาก่อนมั้ยเคยค่ะเคยเหรอว้าวเราก็คือถ่ายทํา MV คุกกี้เสียงไทยที่นี่ค่ะอ๋อที่นี่เลยใช่ค่ะตอนนี้แต่ว่าอันนี้เปลี่ยนไปเยอะมากๆเลยเพราะว่าอู้ทําไมสวยมากใช่สวยมากเลยนะฮะใครชอบแบบโหดๆมั้ยแบบว่ารถไฟเหาะสูงๆอย่างงี้มีมั้ยไม่ชอบใจหรอกไม่ชอบชอบแล้วนี่คนแรกชอบเหรอได้ตัวแทนละตั้งใจมาเล่นเล่นอะไรบ้างวันนี้ตั้งใจมาเดินดูน้องๆเดินดูนี่โอ้โหไม่พี่เชิญก่อนอันนี้เป็นคนบอกเองว่าเนี่ยไม่เล่นไม่ได้นะมันคือคอนเทนต์แต่ตัวเองมันก็บอกเองว่าจะไม่เล่นเฮ้ยเราแบบว่ารุ่นใหญ่สุดแล้วต้องแบบเล่นให้น้องก็ดูหน่อยคือพี่คือมันเล่นก็เล่นได้แต่ขอทำใจนิดนึงขอทำใจก่อนไม่เรามีอารมณ์ของเราอยู่แล้วนี่โปรดักไม่อยู่ตรงนี้ไงไม่ได้ลืมพกมาด้วยวันนี้อ่ะอยู่ตรงนี้ฮะเป็นเสาชิงช้าจำลองคุ้นๆไหมก็เป็นซิงเกิลล่าสุดของพวกเราแบบเราตกใจมากตอนที่เข้ามาคือซิงเกิลที่14ของพวกเราสัญญานะนะคะมีเพลงชื่อว่าสัญญานะค่ะไปถ่ายอยู่หน้าเสาชิงช้าจริงๆเหมือนกันที่ตรงหน้าวัดสุทัศน์นะคะครั้งนี้ก็ตกใจมากเดินมาแล้วว่าอ้าวมีของจำลองยังไงเรามาพิชี่หรือเปล่าเลยง่ายจัดไปครับเพราะฉะนั้นใครอยากสนุกกับพวกเราแมทธิวและ BNK48 ก็ตามมา Let's go Messing around, calling all you freaks and nerds. You're just missing what you want. My brother's going down. My sister's living the dream, but everybody's singing along. It's all true. Wow, so nice. Wow, Monet, ทำหน้าแบบนี้ดิ โอเคถึงบ้านผีสิงแล้วนะครับเฮ้ยดูดิอะไรวะเฮ้ยดูดิอะไรวะเฮ้ยดูดิอะไรวะเดี๋ยวเอายางๆๆไม่ได้เข้าไปไม่ได้เข้าไปโอเคกติกาของเราง่ายๆดูตามนี้เลยทีมไหนถ่ายรูปกับผีได้มากสุดเป็นทีมชนะนะฮะทีมที่แพ้มีบทลงโทษพร้อมลุยมั้ยได้พร้อมมากค่ะถามจริงกลัวมั้ยตอนนี้ไม่กลัวกลัวอะไรวะตัวนี้ไม่กลัวอยู่แล้วกลัวครับก็มีนิดนึงยังไงเป็นกำลังใจให้ครับสู้เต็มที่ครับลุย go 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 อ้าวเดี๋ยวไม่ไปเลย let's go ไก่เย็นแกก็แข่งเพลงอ่ะแข่งเพลงอ่ะแข่งเพลงสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าอันนี้มีไหมนี่อันนี้มีอันนี้เดี๋ยวมันจะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข้ามาทุกคนเข้ามาตัวนี้หนึ่งตัวนะเสียงมันน่ากลัวมากเลยเฮ้ยเราต้องชนะไม่ใจเพี้ยฉันขอรับฝากเธอฉันเอง
นี่ไม่ได้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 จริงๆที่ทำให้หนูได้ฉลองวันเกิดแบบสยองขนาดนี้พร้อมขึ้นรถไฟเหาะหรือยังทำไมฝั่งนี้ฝั่งนี้ยังไงครับเสียงเบาไปนิดนึงนะเนื่องจากเราแบ่งเป็นทีมมักเน่และทีมมักเน่และมักน้อยใช่ค่ะง่ายๆครับกติกาของรถไฟเหาะของเราตามนี้เลยดูให้ดีนะหาทั้ง3เลขแล้วมาบวกกันครับคุณต้องโฟกัสเพื่อที่จะชนะ challenge นี้ Are you ready? Yeah! Are you ready? Let's go! ว่าอะไรกล้องจะได้ถ่ายเห็นหน้าล่ะใครนั่งแถวหน้าครับขอร่วมชะตากรรมกับพี่เชอร์นี่เพื่อรายการเนี่ยนะคะแม่ต้องรีบไปอ่อนขึ้นอะไรแบบนี้สุดยอดครับได้แล้วก็เลยออกไปเลยครับ ไปลิฟต์เขาสุดยอดจริงๆพิธีกรยังไม่ขึ้นเลยปล่อยแท็กก็เชิญครับสภาพแต่ละคนเราจังหวะที่จับมืออะไรเงี้ยพี่เชอร์ปล่อยกันโทษเดี๋ยวแขนหักตัวเลขตัวเลขตัวลงตัวเลขอย่าลืมนะมีนับไว้ไหมมีจำไว้ไหมนับไว้บวกกันด้วยบวกกันด้วยบวกกันด้วยรีวิวหนูพาพี่เชิญนั่งหน้าครั้งแรกแล้วพี่เชิญเข้ามาเลยว่าไอ้จี้เกมมาจะมาทำอะไรแล้วก็บูเรื่องคอนเทนต์นะทุกคนแต่ว่าพอแล้วค่ะก่อนใช้โอเคจบรถไฟหอโอเคนะดีแล้วนะไม่โอเคไม่ทุกคนโอเคหมดยกเว้นพี่เชิญแต่ขอบคุณที่ทุ่มเทสำหรับรายการนี้มากนะครับผมชาเลนจ์ของเราครับมี3ป้ายที่ทีมงานถือไว้นะฮะมีใครตอบถูกบ้างครับไม่เห็นอะไรเลยค่ะไม่เห็นเลยไม่เห็นแต่สีเขียวๆอะไรสักอย่างแล้วก็แบบอะไรแล้วดูไปวันแล้วมีเท่าไหร่บ้าง
เราพูดตอนนี้มันก็เจอโอเคครับเราได้ผลจาก2ทีมเรียบร้อยแล้วนะฮะทีมของพี่เชอร์ตอบผลรวมเป็น165นะครับทีมของน้องโมเน่189ค่ะ189ห่างกันเยอะนะห่างกันเยอะนะครับทีมงานครับมีเลขอะไรบ้างฮะแน่นอนมีเลขแรกเป็น48เลขที่2คือ57นะฮะและเลขที่3คือ64รวมกันได้ผลรวมแล้วเป็น169ใกล้เคียงที่สุดนะครับผมเก่งมากเลยทีมน้องเล็กสองคนนี้เห็นเลข77แล้วก็เลยให้หนูบวกลงไป77มาจากที่ไหนฮะมาจากที่พี่เขาเดินมาตรงนี้แล้วพี่เขาก็ถือพี่เขาก็เปิดนี่เป็นเลขหลอกไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับเอาเป็นว่าพี่เชิญนะฮะทาเลนต์แรกก็ชนะไปด้วยนะกับการถ่ายรูปกับผีครับได้ไป20รูปทีนี้ได้17นะครับผมทีนี้เป็นผู้ชนะแต่พี่เชิญไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยแต่ชนะไปนะครับผมก็ฉะนั้นน้องเล็กของเราก็จะต้องโดนลงโทษไปนะครับกับนี่ของเล่นตัวนี้เลยเขาบอกว่าตัวนี้ไม่มีอะไรเลยมันแค่ตกลงมาเฉยๆไม่มีอะไรเลยแต่ตกลงมาเร็วนะไวสนุกผมชอบอยู่แล้วเนี่ยนี่ถ้าพร้อมแล้วมาบทลงโทษกันขอบคุณวันนี้ที่ทำบุญอะไรสักอย่างมาที่อยู่ตรงนี้ได้โดยไม่ต้องขึ้นอันนั้นต่อไปนะคะขอบคุณมากคุณรายการวันเดย์วินแมทธิวมากจริงๆที่ทำให้หนูได้ฉลองวันเกิดแบบสยดสยองขนาดนี้อันนี้ก็คือตอนนี้ของที่เราอยากจะไปเล่นนะไอ้ตัวสูงๆนั้นอ่ะมันปิดมันปิดแต่ว่ายังต้องมีลงโทษเพราะฉะนั้นเปลี่ยนเป็นตัวนี้แทนโอเคไหมอันนี้โอเคใช่ไหมโอเคค่ะหนูว่าจริงหรอหนูว่าหนูว่าจริงทีนี้ดูผิดหวังนะทีนี้ดูผิดหวังนะเล่นนะเดย์เล่นนะเดย์ขึ้นรถไปต่อไปนุ๊กค่ะน้องยังมี energy ได้ไงหนูไม่ไหวแล้วอ่ะมองเห็นตัวเลขไหมอาถามจริงเห็นอะไรสักอย่างเลยค่ะเห็นแต่ป้ายเขียวๆแล้วก็แบบเห็นแค่จุดเดียวแล้วน้องบอกมันมี3จุดพี่อยู่ตรงไหนวะโอเคพักก่อนนะเพลงสุดท้ายของพี่เชอร์แล้วนะฮะสัญญานะอุ้ยครั้งแรกก็คือร้องไห้ฟังเนื้อหาแล้วคือเข้าใจเลยว่าแบบมันเป็นพี่เชอร์จริงๆที่แบบถูกถ่ายทอดออกมาอะไรเงี้ยได้ข่าวเนี่ยนะว่าดื้อที่สุดในวงอันนี้เรื่องจริงไหมฮะไม่จริงค่ะ
การเข้ามาอยู่ในวงครับต้องผ่านการออดิชั่นแบบไหนบ้างครับพี่เชอปางฮะปกติจะมีประมาณ3รอบค่ะก็คือรอบส่งเปเปอร์สแกนมาก่อนว่าจะเรียกมาคุยไหมรอบที่2เป็นมาเจอหน้าคณะกรรมการมาคุยกันรอบนึงแล้วก็รอบที่3จะเป็นพวกเวิร์กช็อปหรือว่ามาแสดงแบบอีก1รอบว่าลองเต้นบ้างลองเต้นแล้วถึงจะได้คัดเลือกเป็นอันสุดท้ายทันต้องมี3รอบโดยประมาณเขาจะชอบถามว่าทำอะไรได้นอกเหนือจากนี้ไหมรุ่น2เป็นรุ่นที่คนมาออดิชั่นแบบเกือบ10,000คนเป็นช่วงที่คุกกี้เสียงไทยเนาะแบบพีคมากช่วงนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่าแข่งขันกับคนค่อนข้างเยอะพอเขาถามว่าทำอะไรได้อีกไหมหนูก็เลยแบบเต้นมั่วซั่วเต้นมั่วด้วยใช่ไปดึงดาวค่ะจำได้เขาถามว่าทำไมถึงอยากเป็นไอดอลแล้วก็แบบความหมายของไอดอลคืออะไรย้อนกลับด้วยที่เป็นรอบไฟนอลเลยค่อนข้างที่จะแบบหินนิดนึงก็มีร้องเพลงของ First Rabbit แล้วก็มีเต้นของ Make Noise ซึ่ง Make Noise ค่อนข้างที่จะแบบจะมีแข่งเก่งเลยให้เราซ้อมก่อนไหมหรือว่าแล้วแต่เรามีค่ะมีจะมีช่วงเวลาให้แบบมาเรียนก่อนมีเวิร์กช็อปก่อน1วันแล้วก็ให้เวลาอีก2อาทิตย์อาทิตย์ถึง2อาทิตย์แล้วก็มาเจอกันอีกรอบนึงไม่ใช่เรื่องง่ายใช่เมื่อกี้บอกว่ามีเพลงมีดึงดาวใช่ไหมฮะมีเต้นดึงดาวใช่ไหมจำท่าได้ไหมจำท่าได้ไหมทำตอนนั้นขอดูสักนิดนึงได้ไหมว่าท่าไหนที่ทำให้ผ่านรอบครั้งที่พี่ลิซ่าเขาเต้นไงแล้วก็แบบเราดูอะไรอย่างเงี้ยเชื่อว่าต้องดีเขาเซตแสงไว้แล้วอะไรเงี้ยตอนนั่งที่ใช่ไหมคะถ้าเราลุกแล้วแสงโอ้ยังไงก็สวยแน่นอนพร้อมกันเลยป่ะพร้อมกันหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทำด้วยแล้วกันทำด้วยแล้วกันโอเคค่ะ1 2 3ไปดึงเฮ้ยได้ท่าใหม่แล้วเนี่ยกลับไปเต้นให้ภรรยาดูน่าจะภูมิใจประทับใจแน่นอนพี่ลิเดียประทับใจแน่นอนขอบคุณครับแต่พอเข้ามาผ่านอยู่ในวงเรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้เรารู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็แฮปปี้แค่ไหนฮะคือมองจากภายนอกตอนออดิชั่นรู้สึกว่าเอ้ยมันน่าจะแบบง่ายๆการแบบเป็นไอดอลก็คือซ้อมเต้นไปแสดงร้องเต้นยิ้มไปเดี๋ยวก็โอเคแต่พอเข้ามารู้สึกว่ากว่าจะออกมาเป็นงานโปรเซสหนึ่งรู้สึกว่ามันแบบผ่านอะไรมาเยอะมากแล้วกว่าจะมีคอนเสิร์ตก็ต้องซ้อมกันหนักมากๆมีการวางแผนประชุมอะไรต่างๆเยอะมากๆกว่าจะมีโปรเซสงานออกมารู้สึกว่าค่อนข้างหนักใช่ก็เป็นคอนเสิร์ตที่ผ่านมานะคะก็5-6 สิงหาเราก็เตรียมตัวกันประมาณเดือนนิดๆแล้วก็เป็นครั้งแรกของจีน3ด้วยที่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตแบบเต็มรูปแบบน้องจีจี้นะฮะที่อยู่ในยูนิตพิเศษนะฮะเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างก็เหมือนเป็นอีกค่ายแยกเนาะชื่อว่า IR ก็คือ Independent Record Term S นะคะก็เหมือนจะได้เห็นพวกเราเขาเรียกว่าอะไรยูนิตต่างๆในฐานะใหม่ขึ้นผันตัวเองมาเป็นแบบนักร้องลูกทุ่งที่มากขึ้นก็ตอนนี้มีซิงเกิลที่2นะคะชื่อเพลงว่าแกงหม้อใหญ่ค่ะก็สามารถรับชมได้ทาง YouTube แล้วก็ออนไลน์สตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยค่ะแกงไม่รั้งเจ็บจะตุ้ยแกงไม่คุยเจ็บจะตายที่เจอน้องๆนี่คาแรคเตอร์อะไรบ้างฮะในความหมายของหนูล่ะตามความคิดเราเลยเพราะว่าน่าเชื่อถือสุดฮะพี่ใหญ่ของจิจี้นะคะเจ้าแม่ค่ะเจ้าแม่คอนเทนต์สายฮานะคะเป็น MC เป็นเลิศในการแซวคนอื่นเขาเราเล่นในการเล่นมุกรับส่งให้ความตลกคบขันกับแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นคนที่พึ่งพาได้ในด้าน MC อย่างเต็มที่แล้วรวมถึงการร้องการเต้นด้วยค่ะก็ไว้ใจได้แล้วนะสวยด้วยค่ะสวยด้วยสวยด้วยค่ะสวยด้วยเราจะมาเราป๊อปเปอร์นะคะป๊อปเปอร์เป็นแมวค่ะเป็นแมวชอบแมวเหรอเป็นปลาเป็นหลอมนะเป็นแฟนคลับของที่แฟนคลับเชิญมาก่อนปัจจุบันก็ยังชัดเจนอยู่อย่างนั้นจริงค่ะใช่ค่ะแล้วก็เป็นคนที่พึ่งพาได้มากขึ้นเรื่อยๆร้องเต้นเก่งกว่าเดิมเยอะมากๆเลยค่ะยอดน้องกระต่ายนะคะผู้น่ารักแล้วก็เห็นสภาพแบบนี้เป็นคนที่สนิทกว่าที่คิดค่ะจะชอบอะไรที่แบบรถไฟเหาะอย่างงี้ชอบอะไรที่แบบแมนๆสายลุยหน้าหวานแต่ว่าสายลุยหงหน้ามาเต้นตลอดเวลาแต่ชอบเต้นเพลงที่มันโหดๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่แล้วก็เป็นคนที่รับผิดชอบดีมากในทุกส่วนเลยค่ะเยี่ยมครับดีว่าของวงนะคะแล้วก็เป็นเอสนะคะร้องเต้นได้หมดในรุ่นที่4นะคะก็ค่อนข้างโดดเด่นขึ้นมาเป็นเซนเตอร์ของเพลงของรุ่นที่4เขาด้วยประจำรุ่นอะไรอย่างเงี้ยน้องค่อนข้างมีสกิลทุกอย่างซึ่งก็ไม่รู้ว่าฝึกมาจากไหนแล้วก็เป็นคนที่หนูอิจฉาผิวหน้าตลอดเวลานะคะ
คนสุดท้ายนะได้ข่าวเนี่ยนะดื้อที่สุดในวงอันนี้เรื่องจริงไหมฮะเจอยังไงเอาข้อถามพี่เชยถามตัวเองก่อนครับไม่ได้ก่อนไม่จริงค่ะไม่จริงครับเหมือนตอนนั้นวงมันไม่มีคนที่แบบว่าเด็กใช่ตอนนั้นเหมือนสตาร์ทก็16อะไรอย่างเงี้ยแล้วอ่ะแล้วแบบหนูเข้ามาตอนนั้น11พอดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมันก็เลยไม่มีคนที่แบบดูเป็นเด็กอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้หนูกลายเป็นคนซนไปเลยเพราะว่าแบบหนูเป็นเด็กก็เป็นเด็กอ่ะใช่แล้วพี่ก็แบบทำไมน้องพูดไม่มีหางเสียงตอนนั้น อะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวไปบอกให้ไปคุยให้อะไรเงี้ยตอนนั้นโมเน่ก็จะจนเชิญเรียกไปคุยนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบพี่ๆเขาบอกอย่างงี้นะหนูเพิ่มหางเสียงนิดนึงอะไรเงี้ยเจอเขาอะไรเงี้ยแบบนี้ประมาณนั้นก็ไม่ได้ดื้อขนาดนั้นค่ะแต่ว่าเป็นเด็กซนเฉยๆค่ะใช่แต่ก็เป็นเด็กน่ารักแล้วก็เต้นเก่งมากค่ะคนนี้นะคะเป็นเด็กน่ารักเต้นเก่งมากยอดครับน้องๆนี่มีคาแรคเตอร์ยังไงบ้างแล้วสำหรับที่เชื่อปรางเองนะอุ้ยถึงตาหนูโดนเมาแล้วเหรอรู้สึกว่าเราเรสเปคเขาที่แบบว่าเขาสามารถทำทุกอย่างในวงได้แบบว่าไม่ขาดตกบกพร่องเลยอะไรเงี้ยไม่เคยบอกพี่เชอว่ารู้สึกว่าหยิ่งเฉยเฮ้ยเราจ่ายตังค์ไปกี่บาทนะคะไม่พูดจริงๆคือด้วยความที่หนูเล่นกับพี่เชอตลอดอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยได้พูดแบบในมุมนี้กันเท่าไหร่อะไรเงี้ยรู้สึกว่าคือเรามองเขาเราก็ภูมิใจแล้วเขาก็เก่งอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าในอนาคตพี่เชิญน่าจะแบบเติบโตไปได้อีกแบบว่ามากๆอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนความภาคภูมิใจของพวกเราโฟร์ดีด้วยอะไรเงี้ยน่ารักนะแต่ว่ามาถึงเพลงสุดท้ายของพี่เชิญแล้วนะฮะสัญญาณะเนื้อหาของเพลงใช่ไหมก็แบบอุ้ยครั้งแรกก็ร้องไห้เหมือนเป็นเพลงมาร์ชอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แบบฟังเนื้อหาแล้วคือเข้าใจเลยว่าแบบมันเป็นพี่เชิญจริงๆที่แบบถูกถ่ายทอดออกมาอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะมีคำพูดติดปากเป็นคำว่าอะไรคะฝากบีเอ็นเคด้วยนะอะไรนะฮะฝากบีเอ็นเคโฟเดียด้วยนะคะใช่เอามาทำแบบเป็นเพลงมาทำเป็นเนื้อฟังมาใส่ในเพลงนี้ฝากทุกคนเลยค่ะแบบว่าไม่ใช่แค่แฟนคลับแต่ว่าฝากพวกเราด้วยเหมือนกันว่าแบบฝากเบียนเคกับเราด้วยนะแล้วก็ฝากกับแฟนคลับด้วยนะแล้วก็ฝากพี่เชอร์กับแฟนคลับด้วยนะฝากเรากับแฟนคลับด้วยนะอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือเป็นเพลงที่มีความหมายมากๆแล้วก็ใน MV มีแฟนคลับมาถ่ายด้วยคือจะเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้จัดการวงใช่ค่ะก็ยังอยู่ยังเจอหน้ากันตลอดแหละแต่แค่ไม่ได้แบบเข้ามาซ้อมเต้นหรือเข้ามาอยู่บนเวทีด้วยแล้วแล้วไม่ว่าจะมีเชอร์อยู่หรือไม่มีเชอร์อยู่ก็อยากฝากเบียนเคโฟเดต่อไปด้วยนะเพราะว่าก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะมอบความสุขให้กับแฟนๆที่มาดูโชว์ในทุกๆครั้งของเราค่ะกับการที่เป็นโชว์สุดท้ายของเราเราก็ต้องเต็มที่กว่าเดิมหรือเปล่าก็29ตุลาคมนะคะก็จะมีคอนสุดท้ายของเชิญนะคะก็เรียกว่าส่งท้ายต้องไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเอายังไงกันดีนะคะยังไงต้องมีอะไรแน่ๆเต็มที่แน่นอนนะคะเซอร์พงเซอร์ไพรส์ใดๆจัดที่ Thunder Dome นะคะรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวฝากติดตามที่เพจของ BNK Project แล้วกันค่ะได้เลยได้เลยสำหรับเพลงสัญญานะฮะอยากฟังสักท่อนนึงได้มั้ยได้เลยเป็นอย่างไรก็ตามจะดูแลห่วงใยเหมือนเดิมรับปากได้ไหมว่าจะไม่เปลี่ยนเกี่ยวข้อยกันและสัญญาฉันขอรับฝากเธอเช่นกันมีเธอข้างฉันทุกเวลา BNK 48ครับอย่าลืมติดตามทุกผลงานของน้องๆ นะครับขอบคุณอีกรอบนะฮะแล้วอย่าลืมติดตามรายการ One Day with Matthew 1วันมันดีตีซีคนดังครับทุกวันศุกร์สี่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปผ่านช่องโมโน29สุดยอดแน่นอนจริงครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะถ้าเกิดไม่อยากพลาดความสนุกและไลฟ์สไตล์ของคนดังครับในรายการ One Day with Matthew รีบเข้ามากด subscribe ที่ YouTube ของโมโน29กันนะครับ